พรีเมียมแซลมอน2รูปทรงด้วยกันแบบมีทรงกลมที่เป็นเขียวไดมอนด์คัทกับรูปทรงที่ประกอบอยู่ด้านข้างนะฮะถ้าดูแบบนี้เหมือนกับเม็ดข้าวใช่นะครับมีชื่อเฉพาะก็คือรูปทรงที่เรียกว่ามาคีคัทถูกต้องแล้วล่ะค่ะก็จะมีในส่วนของปลายแหลมนะคะคุณผู้ชมค่ะ2ด้านด้วยกันค่ะหัวท้ายนะคะซึ่งอันนี้มีที่ประดับอยู่ทั้งหมดนี้นะคะมีทรงกลมนะคะ25สตางค์1เม็ดค่ะใช่ค่ะมีการไล่ระดับด้วยค่ะนะครับแบบเบ็ดด้านหน้าสุดเนี่ยจะมีขนาดที่ต่ำที่สุดนะครับความสูงต่ำที่สุดและนี่นะหลายแหละเนาะ บริเวณตัวของพลอยเนี่ยจะมีองศาที่เทลงมานิดนึงด้วยใช่ค่ะคล้ายๆกับมุมเขาเรียกมุมจากไหมมุมของหลังคาค่ะนะครับที่จะมีความเทลงมาเพื่อให้อัญมณีสามารถสะท้อนแสงได้ในหลายๆมุมนั่นเองถูกต้องแล้วล่ะค่ะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้สินค้านะคะแหวนที่คุณผู้ชมสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยดูมีมิติค่ะดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะคะไม่แบนราบค่ะเวลาสวมใส่เดี๋ยวจะสวมใส่ให้ชมกันค่ะครับคืองานจิวเวลรี่ที่ออกแบบอย่างดีเป็นงานละเอียดค่ะก็จะต้องออกแบบแบบนี้คุณสายไม่ใช่ว่าแบนติดกันเป็นพืชไปหมดใช่ค่ะแบนไปหมดเลยมองด้านข้างไม่ละยิบเพราะว่ามันแบนไปหมดค่ะ จะดีไหมเนี่ยยังไม่360เลยนี่นะครับผู้ชมครับ8วงนี้ไทยอัญมณีรวม15เม็ดนะครับใช้ทรงกลมที่เป็นเขียวไดมอนด์คัทเนี่ย1เม็ดที่ตรงกลางครับส่วนที่ล้อมรอบอยู่ก็จะเป็นรูปทรงมาคีคัทอีก14เม็ดขนาดเม็ดละ30สตางค์ครับความสูงความต่ำสโลปความเทของอัญมณีเม็ดด้านข้างเนี่ยทำให้แหวนวงนี้ดูเป็นแหวนที่มีรสนิยมมีความประณีตในทุกๆชิ้นงานจริงๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะก็น้ำหนักรวม 4.45 กะรัตนะคะอย่างที่คุณเอบอกค่ะแล้วก็